ใส่เอ้ยเจ้าใส่ต้นใส่งามดูงดงามร่มเย็นและโอนอ่อนอยากจะบันทึกอีกครั้งหนึ่งว่าถึงจะล้มไปแล้วอะแต่สิ่งใหม่ที่มันคือมันไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ในความทรงจำให้มีสิ่งเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องจากตรงนี้คือให้มันเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมามันคือการให้คุณค่าอีกครั้งหนึ่งอะชีวิตเจ้าไม่งามเหมือนไส้งามต้นไทรที่ล้มลงไม่ใช่ความสูญเสียซะทีเดียวค่ะเพราะหัวใจของต้นไม้คู่คนศิลปากรยังคงชัดเจนในความรู้สึกแสดงออกผ่านผลงานของคณาจารย์กว่า30คนในนิทรรศการศิลปกรรมจากต้นไทรที่ทุกชิ้นสร้างสรรค์ขึ้นจากส่วนต่างๆของต้นไทรเก่าแก่คู่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระที่คนล้มลงจากเหตุการณ์ลมพายุกันโชกแรงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วชิ้นงานสูงเด่นกว่า2เมตรชิ้นนี้ดูคล้ายต้นไทรกำลังลอยอยู่ในอากาศเป็นที่มาของชื่อผลงานที่ล้อกันว่าทรงไทรโดยลูกปลิวจันทพุษาอาจารย์ภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เลือกส่วนลำต้นมาสร้างเป็นงานประติมากรรมแนวคอนเซปต์อาร์ตเปรียบความหมายของต้นไทรในเชิงสัญลักษณ์ทั้งความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจจึงใช้การร้อยมาลัยกุหลาบแทนส่วนรากขณะที่ส่วนยอดศิลปินหญิงวางกระถางต้นไทรอ่อนที่กำลังแตกใบแทนการเริ่มต้นงอกเงยต่อลมหายใจของต้นไทรในความทรงจำนี่คนได้ทำงานศิลปะได้คิดที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นว่างานเนี่ยหลากหลายมากเลยนั่นแหละคือความพิเศษที่มันเกิดใหม่แล้วมันเป็นบันทึกที่มันไม่มีวันตายถึงแม้ต้นไม้ต้นนี้งานต่อไปหรือว่าอีกหลายคนจะไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้แต่ครั้งหนึ่งเขาเคยรู้สึกว่าเขาจะแสดงความรู้สึกต่อต้นไทรที่เขาเคยเห็นหรือว่าเคยอยู่ในมหาลัยของเราเนี่ยยังไงนั่นแหละมันคือสำคัญที่สุดแล้วสำหรับลูกปิวก็คือแบบนี้ค่ะเวลาไม้ที่มันเห็นถึงผิวที่เราลอกออกไปเนี่ยมันจะทำให้เห็นถึงความที่เขาเติบโตขึ้นมานะฮะรอยตัดเนี่ยมันอาจจะเห็นถึงวงปีแต่ไม้บางชนิดเนี่ยวงปีมันไม่ชัดมันจะเกิดจากลักษณะคือการที่มันค่อยๆเติบโตมาเนี่ยมันมีลักษณะคือเป็นช่วงที่เขาอาจจะขาดแร่ธาตุนะฮะเป็นช่วงที่เขาอาจจะได้อากาศดีเป็นช่วงที่เขาอาจจะฝนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นตัวบอกชีวิตของเขาแรงบันดาลใจของนิทรรศการครั้งนี้มาจากกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นว่าควรนำต้นไม้คู่มหาวิทยาลัยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะซึ่งศิลปินแต่ละคนมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานเพียงเดือนเดียวเท่านั้นเพราะแม้ว่าต้นไทรได้ล้มลงไปแล้วแต่ก็ต้องรอให้ต้นไม้ไม่เหลือความชื้นมิฉะนั้นอาจเจอปัญหาเชื้อราและเป็นอุปสรรคกับการทำงานมีอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะที่ดูเผินๆอาจไม่รู้ว่าเป็นผลงานที่สร้างมาจากต้นไทรต้นเดียวกันเพราะศิลปินเลือกใช้ขี้เลื่อยจากกระบวนการตัดเลื่อยและการแปรรูปชิ้นส่วนของต้นไทรมาเป็นวัสดุหลักออกมาเป็นผลงานสไตล์ภาพพิมพ์ตัวอักษรชื่อต้นไม้ก็มีหัวใจล้อกับรูปร่างของใบไทรที่ดูคล้ายหัวใจพอดีอีกทั้งการใช้ขี้เลื่อยที่หลายๆคนมองไม่เห็นคุณค่ายังรับกับสาระหลักของงานที่อยากสื่อสารทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและแนวคิดเชิงปรัชญาบางคนถามว่างานชิ้นนี้อาจารย์ทากาวไว้หรือเปล่าไม่ได้ทาเลยก็ปล่อยใครจะเดินเหยียบย่ำเข้าไปในงานผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องของเวลาเรื่องของสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่องของบางอย่างเนี่ยคือถ้าคนไม่ใส่ใจกับไอ้สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติมันเหมือนกับเราเหยียบเข้าไปในงานแล้วงานก็หายไปโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เพราะนั้นบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ผลงานก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องคงแต่ความคิดเนี่ยมันยังคงอยู่ตอนนี้ค่ะส่วนที่เหลืออยู่ของต้นไทรก็ย้ายมาปลูกที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะสถานที่ตรงนี้ก็มีความหมายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใกล้ๆกันนะคะคือที่ตั้งของอนุสาวรีย์อาจารย์สินพีระศรีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเพราะสำหรับผู้คนที่นี่นะคะสิทธิ์ทุกรุ่นค่ะบอกตรงกันว่าต้นไทรต้นนี้เป็นมากกว่าต้นไม้นะคะแต่คือชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นศิลปากรค่ะ
แม้ต่างที่ตั้งแต่ลมหายใจของต้นไทรคู่ศิลปากรได้ถูกปลุกขึ้นมาใหม่และกำลังเติบโตอย่างงดงามจึงมีคนสายศิลปะและนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวว่าต้นไทรย้ายมาปลูกณที่ใหม่แวะเวียนผ่านมาสม่ำเสมอขณะที่ผลงานทุกชิ้นในนิทรรศการครั้งนี้แม้ในที่สุดอาจไม่ได้มีแผนติดตั้งถาวรหากก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์คือการสะท้อนความหมายของการเกิดขึ้นและดับไปนิทรรศการศิลปกรรมจากต้นไทรจัดแสดงถึงวันที่20มีนาคมที่หอศิลป์บรมราชกุมารีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน